สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูง่ายๆมีกะทิมาฝากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำต่อไปได้เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องแช่เส้นหมี่ไว้ก่อนนะคะเส้นหมี่ไม่ต้องแช่นานค่ะแช่แค่5นาทีก็พอแล้วนำไปลวกสัก2นาทีก็พอนะคะเส้นจะได้เหนียวนุ่มเสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำน้ำกะทิกันเลยค่ะเราจะผัดหัวหอมนะคะกับน้ำมันให้หอมเหลืองหอมเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดค่ะผัดให้สีพริกแกงเผ็ดมันสีสวยงามสีแดงสดใสดีนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่กะทิทั้งหมดเลยใส่หมูบดเสร็จแล้วก็จะปรุงรสตามเครื่องปรุงที่ให้มานะคะแล้วก็เติมน้ำสะอาดไปนะคะก็ปล่อยให้น้ำกะทิของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ชิมรสดูถ้าได้รสที่ต้องการแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ใส่ถั่วลิสงหมี่กะทิของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ